มอเตอร์ไซค์พาทิปบายโมโตโมเมนต์ครับตอนนี้เรากลับมาอยู่กันที่บูธของ KTM Thailand นะครับกับการกลับมาอีก1ครั้งเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่3ครั้งที่3นะครับก็มาดูกันนะครับคราวนี้ KTM มีไม้เด็ดอะไรมาเสนอส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าจะเปิดกระแสให้ KTM กลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งได้ดีที่สุดตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เห็นเยอะที่สุดครับเป็นตัวนี้ครับเราเรียกว่าอะไรครับคุณตีครับตัวนี้นะครับผมจะเป็น KTM 390 Adventure ครับผมครับ390 Adventure ใช่ครับผมเป็นเขาเรียกว่าเราเปิดเซกเมนต์ Adventure ในระดับต้นๆในประเทศไทยซึ่งในตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่ารถ Adventure เนี่ยกำลังฮิตพูดกันที่ราคาก่อนเลยเปิดมาที่ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่ที่ 219,800 บาทครับ219,800 บาทดาวต่ำสุดดาวต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 5% ครับ 5% ครับผม 11,000 บาทถ้าดาวต่ำสุดเนี่ย 11,000 บาทแล้วผ่อนเยอะที่สุดกี่งวดผ่อนเยอะที่สุด60งวดเลยครับงวดละเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ 4,000 4,000 ใช่ครับ4,000 นี่เอามาพูดตรงๆนะเหมือนผ่อนฟอร์ซ่าใช่ครับผ่อนฟอร์ซ่าผ่อนฟอร์ซ่าเลยกับน่าสนนะกับอะไรมั่งที่คราวนี้3กระสุนแอดเวนเจอร์ให้มาผมคิดว่ามันเป็นรถที่พร้อมมันจบครบในคันเดียวครับนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊ค WP White Power ที่เป็นอัพไซด์ดาวขนาด43มิลเดี๋ยวไล่มาจากข้างหน้าเลยไล่มาจากข้างหน้าเลยนะครับข้างหน้านี่เป็นไงบ้างมีอะไรพิเศษเป็นไฟ LED ครับผมผมรอบคันมี Daytime Running Light ด้วยตรงนี้นะครับใช่ครับโอเคครับแล้วก็ชิลหน้าชิลหน้ามินชิลปรับระดับได้ปรับได้ครับผมประมาณกันน็อตตรงนี้ตัวเดียวใช่ครับนะครับแล้วก็ยางเป็นไงครับยางจะเป็นยางคอนติยางกึ่งนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับขนาดล้อแม็กขนาด19แล้วข้างหลังข้างหลังจะเป็น1719นะครับของคอนติเป็นล้อแม็กใช่ครับไม่มีล้อซี่ลวดใช่ครับผมทำไมอ่ะรถลุยทำไมเราถึงไม่เลือกใช้ซี่ลวดครับผมมองว่ารถคันนี้ออกแบบมาให้ใช้งานในรูปแบบของความอเนกประสงค์อันไหนประสงค์ใช่ครับใช้งานในเมืองก็ได้กับน้ำหนักรถเพียง158กิโลกรัมท่องเที่ยวออกต่างจังหวัดได้ยืนพื้น130เท่าไหร่นะหนักเท่าไหร่นะ158กิโลกรัม158กิโลกรัมดังนั้นน้ำหนักมันก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะดังนั้นเวลาลุยก็ถึงจะไม่ใช่ล้อซีลวดเป็นล้อแม็กใช่ครับมันก็ยังพอไปได้นะไปได้ครับได้ในช่วงบวกกับช่วงล่างของไวท์พาวเวอร์ที่มาข้างหน้าเนี่ยปรับระดับอะไรได้เท่าไหร่ครับไวท์พาวเวอร์ตัวนี้ไวท์พาวเวอร์นะครับตัวชกหน้าเนี่ยจะปรับระดับในเรื่องของคอมเพรสชันแล้วก็รีบาวด์ครับครับผมปรับได้ทั้งหมด31ระดับโคตรละเอียดแล้ว31ระดับสำหรับการใช้งานแบบยูเซอร์ทั่วไปใช่ครับไม่ใช่คอมเพรสชันใช่ครับแกนโชกเท่าไหร่ครับแกนโชกอยู่ที่43มิลครับ43มิลใช่ครับแล้วมันเป็นเทเลสโคปิกอัพไซด์ดาวที่มันปรับได้นะปรับไม่ใช่เอาอัพไซด์ดาวเอ้ยไม่ใช่เอาเทเลสโคปิกมากับหัวเฉยใช่ปรับได้ละเอียดด้วยนะครับนี่คือความเป็นไวพาวเวอร์นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะมามองว่าเอ๊ะรถราคานี้ขยับอีกหน่อยเพิ่มราคานิดนึงก็ได้เครื่องใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนึงใช่แต่ก็ต้องถามว่าเครื่องตัวนั้นเป็นยังไงแล้วโชคอัพตัวนั้นปรับได้ไหมปรับได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้มาแบบนี้ไหมถูกต้องครับเราไม่ได้เบรมใครไหนเพียงแต่ว่าเราเปรียบเทียบให้ฟังกับการใช้งานนะครับว่าการใช้งานแบบนี้รถแบบนี้ในราคาแบบนี้ถ้าคุณชอบที่จะเอาไปแอดเวนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในน้ำหนักเพียง158กิโลกรัมใช่ครับแล้วถังน้ำมันให้มากี่ลิตรครับเดี๋ยวลงมาทางนี้นิดนึงที่ 14.5 ลิตรครับ 14.5 ลิตรอัตราซิดเบืองเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ28กิโลลิตร30กิโลลิตรประมาณนี้โอ้ยก็ไปได้ไกลอยู่ไปได้ไกลครับนะครับแล้วก็ยางข้างหลังก็เป็นล้อ17ครับแล้วก็ให้ยางกึ่งมาแบบเดียวกับข้างหน้าของคอนตินะครับใช่ครับมีอะไรอีกที่เป็นฟังก์ชันที่โดดเด่นที่คิดว่ามันเป็นตัวขายของ390 Adventure เลยก็นอกจากสเปคของช่วงล่างที่ให้มาอย่างจัดเต็มพร้อมลุยแล้วนะครับเราเนี่ยมีเทคโนโลยีที่อัดแน่นเข้าไปในรถของ390 Adventure คันนี้ด้วยนะเอาที่คิดว่าเป็นคู่แข่งของเราไม่มีคือ ABS มีอยู่แล้วเนาะ ABS หน้าหลังโอเคแต่ให้อะไรมาอีก ABS Traction Control Traction Control ใช่ครับเขามีหรือเปล่าอาจจะมีหรือไม่มีแต่อีกอันนึงผมว่าสร้างความตื่นเต้นเลยครับครับเป็นคือ Cornering ABS Cornering ABS ใช่ครับผมคลาสนี้ราคานี้ใช่ครับมันทำงานยังไงไหนเผื่อบางคนแบบได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจเนี่ยนะครับกลับไปอ่านกระทู้ไม่ใช่กระทู้ของอนุนโอเคเดี๋ยวมันเป็นยี่ห้ออื่นแล้วค่อยไปแปะแล้วกันประมาณยังไงประมาณยังไงทำงานก็คือมันจะเป็น
ตัวช่วยในการเบรกทางโค้งครับเมื่อไหร่ที่เราเบรกในทางโค้งจน ABS ทำงานเนี่ยเซ็นเซอร์การจับองศาของรถเนี่ยมันอยู่ในระดับที่มันต้องทำงานแล้วเนี่ยรถจะกลับมาตั้งตรงใช่ครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่หลุดโค้งแล้วก็เราก็ยังอยู่ในลายโค้งที่สามารถออกจากโค้งได้อย่างปกติคือใช้เบรกแล้วรถไม่ตั้งตรงตั้งตรงครับมันจะช่วยให้ตั้งตรงด้วยแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยไม่หลุดโค้งไปไม่หลุดโค้งไปใช่ครับครับมันอาจจะเกิดจากสถานการณ์แบบนี้บางคนนึกไม่ออกเราเข้าโค้งไปลีนเข้าโค้งไปแล้วจู่ๆมีอุปสรรคอยู่ในโค้งแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วเบรกแต่ถ้าเราเกาะลายนี้ไปเนี่ยก็ชิบหายเหมือนกันครับนะครับหรือว่าเรากลัวว่าจะล้นออกลายไปล้นไปข้ามไปฝั่งดังนั้นเราก็กดเบรกกดเบรกซึ่งถ้าเป็นรถทั่วไปกดเบรกไม่ล้มก็ตั้งตรงก็อาจจะหลุดลายไปหลุดลายไปใช่ครับเพราะมีคอนเนลลิ่ง ABS มันก็จะช่วยปลอดภัยขึ้นก็จะแบบไม่หลุดลายครับแล้วรถมันก็จะแบบยังอยู่ในลายยังอยู่ในลายอยู่ใช่ครับผมครับโอเคมีอะไรที่โดดเด่นอีกบ้างกับ390 Adventure คันนี้สำหรับ390 Adventure ตัวนี้ก็มันจะโชคหลังปรับได้ยังไงไวพาวเวอร์เหมือนกันจะเป็นไวพาวเวอร์เหมือนกันครับครับจะปรับได้ทั้งพีโหลดแล้วก็รีบาวรีบาวเนี่ยผมปรับได้ประมาณ2ระดับ3ระดับนะครับอันนี้ยังไม่ชัวร์แล้วพี่โหลดได้กี่ระดับหลายคลิกเลยพี่ประมาณ7คลิก7คลิกเลยนะใช่ครับแต่ต้องมาดูอีกทีนึงย้ำอีกครั้งครับในราคา 219,800 บาทดาวขั้นต่ำแค่ 5% 5% ครับผ่อนยาวได้ถึง60เดือน60เดือนครับผมราคานี้เป็นราคาที่น่าลุ้นมากๆสำหรับการกลับมาครั้งของ KTM ครับแล้วก็เชื่อว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เห็นเยอะที่สุดผมคิดว่านะเห็นเยอะที่สุดในช่วงประมาณสักครึ่งปีนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัว790นะครับแล้วก็หรืออาจจะลามไปตัว890ด้วยเอามาโชว์ด้วยเหมือนกันเอามาโชว์เดี๋ยวนี้เราคุยกันเรื่อง390 Adventure ก่อนหยอดไว้เดี๋ยวถ้าลงคลิปไปแล้วก็มีคนถามเดี๋ยวมาถ่ายอีกนะครับได้ครับผมขอบคุณมากครับคุณตีครับสวัสดีครับ